สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่อง 7 HD ร่วมกับเป็นยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นและบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนนำท่านผู้ชมมาที่ร้านอเนกประสงค์ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเพื่อชมการถ่ายทอดสดการชกป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกของวันเฮง CPF เป็นแชมป์ของสภามวยโลก WBC พิกัดน้ำหนัก105ปอนด์กับผู้ปรับเก่านะครับนั่นก็คือทัศยะฟูกุฮาระมวยคู่นี้เมื่อในอดีตนั้นเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับสู้กัน12ยกปรากฏว่าวันเฮงชนะคะแนนนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานี่ถือว่าเป็นการรีเทิร์นแมตช์กันอีกครั้งนะครับแต่ว่าการชกครั้งนี้เป็นการชกเพื่อป้องกันแชมป์ของวันเฮง CPF ในขณะที่ผู้ท้าชิงนั้นมีอดีตเป็นแชมป์ของ WBO เกมเริ่มแล้วครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับวันเฮงของเราก็ยักษ์แคร์นะครับ52ไฟไม่แพ้วันนี้มาเจอกับทัศยะนะครับนักชกชาวญี่ปุ่นนี่รูปร่างสูงเลยพี่เดียวสูงกว่าของเราอ้าวมิตาบอลครับครับมาวันนี้ครับถือว่าเป็นรายการใหญ่เลยทีเดียวครับที่ทางช่อง 7 HD ร่วมกับ HDB Boxing Promotion จำกัดและบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ครับพัฒนากีฬามวยครับรายการใหญ่ครับวันนี้นำเอานักชกที่ดีที่สุดของโลกในรุ่น105ปอนด์ครับมาให้พี่น้องได้รับชมกันสดๆเลยนี่เปิดขึ้นมานี่ใส่กันแล้วนะครับเราเสียเปรียบช่วงนะครับวันเฮงสั้นกว่าส่วนสูงของฟูกุฮาระนั้นดูนะครับดูด้วยสายตาก็เห็นชัดเจนนะครับว่าสูงยาวกว่าเยอะอันตรายนะครับทีมต้นนี้อันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าซ้ายของทัศยะโอ้เป็นมวยมั่นใจเหลือเกินนะครับมาชกครั้งนี้ของเขาน้ำหนัก105ปอนด์รูปร่างโครงสร้างนี่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับก็ได้เปรียบเห็นชัดนะครับแล้วก็ทีมงานของฟูกุฮาระนั้นบินจากญี่ปุ่นมาหลายสิบชีวิตนะครับที่เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบนะครับว่าผู้ท้าชิงคนนี้ดีกรีของเขานี่อดีตนะครับอดีตแชมป์โลกขององค์กรมวยโลกว่า WBO ก็ถือว่าเป็นสถาบันหลักอีกหนึ่งสถาบันครับต้องดูครับกระดูกประสบการณ์นี่ไม่ต้องห่วงครับถือว่าเก๋าเกมพอสมควรวันเฮงนั้นการชกครั้งนี้จะเป็นครั้งที่53นะครับผ่านมาแล้ว52ครั้งไม่มีแพ้ใครครับถือว่าผลงาน 100% ในจำนวนทั้งหมด52นัดที่ผ่านมานั้นน็อก18นะครับที่เหลือชนะคะแนนอันตรายมากนะครับอันตรายนะครับไม่ง่ายนะครับพี่วันเฮงจะชนะง่ายๆไม่ง่ายนะแต่ว่าเราไม่ต้องห่วงยักษ์แท้นะครับปลายแข็งปลายแรงตลอดแต่ว่าเสียงเชียร์ของพี่น้องชาวฉะเชิงเทราก็จะเสริมพลังให้กับวันเฮงครับวันนี้ 200,000 นะครับชนะน็อคแรกของตัวพิเศษไปทูในนามของ CPF นะครับ CP เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมอบให้ 200,000 เลยชนะน็อคนะครับแล้วก็ชนะคะแนนรับไปอีก 100,000 นะครับบอลครับตอนนี้นี่เพียงแค่ยกแรกนะครับโอ้โหแต่ว่ารูปเกมครับผัดกันทำแล้วครับตอนนี้ก็เคยพบกันมาแล้ว1ครั้งพบกันแบบสนุกดุเดือดไฟนี้ครับพกความแค้นมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวที่ปล่อยตัวออกมานี่เปิดบูเลยนะครับทั้งแชมเปี้ยนและผู้ท้าชิงล้วงลำตัวครับปลายยกแล้วนะครับสัญญาสิบนาทีมาแล้วครับได้1หมัดครับเต็มๆครับขวาหมัดนี้ปุ๊เชะเลยนะครับหมดยกกลับไปชมกันต่อเลยครับที่เป็นผลงานในยกแรกครับขวาตรงของวันเฮงครับนี่นะครับหมัดนี้โดนหน้าผากครับคมต่ำครับช่วงปลายยกครับขวาสั้นๆหมัดนี้เต็มๆครับแล้วก็หมดยกที่1ไปแล้วขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณในเลขศรีประทักประธานคณะกรรมการบริหารดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนและผลิตภัณฑ์5ดาวมาลุ้นกันต่อยก2นะครับป้องกันแชมป์ในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลกวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง CP นะครับทั้งไก่ย่าง5ดาวแล้วก็นมสดก็ต้องเมจิแล้วก็โตโยต้าต้องเคมอเตอร์นะครับแล้วก็กาแฟบำรุงสายตานะครับสัวพัดคอฟฟี่ขึ้นบนผสมทางเจ้าพยานาคาด้วยอ้าวบนเวทีต่อกันยก2เจอกันเมื่อในอดีตนั้นเราแค่ชนะคะแนนนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าวันเฮงนั้น
จะสร้างสถิติน็อกเป็นครั้งที่19มาต่อเลยครับผลงานของแชมเปี้ยนโลก1ใน2ของเมืองไทยนะครับอีกคนนึงก็น็อกเอาท์ CPF ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แล้วครับที่ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับส่งเสริมวงการกีฬามวยครับตอนนี้ก็มีแชมเปี้ยนโลกอยู่2คนตอนนี้เราดูฟอร์มของวันเฮงกันก่อนในนามของ CPF ทั้งนั้นนะครับทั้งวันเฮงน็อกเอาท์ด้วยแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องใจแล้วนี่สุดๆนะครับท่านประธานที่ทำหน้าที่บนเวทีนั้นเป็นชาวนิวซีแลนด์นะครับอิสโซบรูคโยวิชแม่ก้มบ่อยครับก้มต่ำมากครับเตือนไหมอ้าวน่าจะเตือนไหมครับอ้าวโอ้แตกกันแล้วครับโอ้โหเปลือกตาซ้ายของฟุกุฮาระมีแผลแตกครับโอ้โหครับนี่ครับเลือดไหลออกมาก็แผลค่อนข้างยาวพอสมควรก็คงต้องพบแพทย์สนามแล้วละครับแต่ว่าสนามขึ้นไปแล้วครับรอมาชมภาพช้านะครับว่าจังหวะที่แตกนั้นโดนอะไรกันแน่ครับแม่ดูครับภาพช้าครับดูนิดนึงครับนายแพทย์เอกราชทองบริสุทธิ์ดูบ้านซาบารู้หินนะครับไม่ยังไม่ชัดนะครับว่าโดนอะไรแน่ไหว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 โอ้ไหวไหวอ้าววันเฮงโอ้เอาวะก็ชมกันต่อครับเกมดำเนินการต่อไปครับพบแพทย์แล้วสู้กันต่อไปมีแผลแล้วนะครับวันนี้ทางโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับก็รับกันขึ้นยศนี่8ปีรับกันรถถึงทั้ง10ปีเลยอ้าวบนเวทีไล่แล้วนะครับแผลเก่า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 เลยวันเฮงวันเฮงถ้าหากว่าเปิดไปที่แผลเก่าครับแผลจะเปิดกว้างขึ้นแล้วก็โอกาสเลือดจะเข้าตานั้นเป็นไปได้สูงทีเดียวครับรางวัล 200,000 นะครับจากดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CPF เอาแรกแล้วแรกแล้วเอาทากุยะเอาน้องบอลนี่แหละครับมาดุเดือดเลือดพล่านครับโอ้โหก็เชื่อเหลือเกินว่าฟุกุฮาระต้องการจะปิดเกมให้สั้นเหมือนกันเพราะว่าถ้ายืดเยื้อแล้วโอกาสที่จะเป็นนักชกตาเดียวนั้นเป็นไปได้สูงโอ้โหแม่นโอ้โหสวยหมัดนี้ของวันเฮงนี่เน้นนะครับเน้นขวาไปในเรื่องหัวใจน้ำใจโอ้โหสุดๆไม่เคยแพ้ด้วยนะครับโอ้ขวาหมัดนี้ใช้ได้วันเฮงใกล้ๆโอ้ขวานี่โอ้ที่เดิมนะครับที่เก่าแผลเก่าเอ้าโหมดยกหมดยกยกนี้ของเราสองยกผ่านไปแล้วครับป้องกันแชมป์อีกครั้งของวันเฮง CPFมีแผลแตกเกิดขึ้นครับช่วงนาทีครึ่งของยกที่2ฟุกุฮาระแตกที่บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายครับพบแพทย์อนุญาตให้ชกทำการแข่งขันต่อไปได้แต่ว่าเกมนั้นตกอยู่กับวันเฮงแล้วนะครับดูเหมือนว่าขวาของวันเฮงนั้นเริ่มแม่นมากขึ้นกำลังจะขึ้นยกที่3ครับขอบคุณคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ครับบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดผู้จำหน่ายโตโยต้าบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดจำหม่องตราถ้วยทองจำหม่องน้ำตราถ้วยทองและบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายแทรกเตอร์คูโบต้ายกที่3มาลุ้นกันต่อบนเวทียก3นะครับวันนี้ทางจิ่วเชิงโบเซนเจียวหนังนะครับคุณสายชมชายพัสกุลด้วยปอกุ้งเผาเดลิเวอรี่ซีฟู้ดด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับยกระดับพิเศษไพฑูรย์ในนามของ CPF ทั้งแต่ยะฮาดาวลุงสดเมจินี่หูยยก3นะครับป้องกันแชมป์โลกกรรมการต้องให้ระวังนะครับบอกให้ระวังศีรษะนะครับให้ระวังศีรษะตื่นแล้วนะครับเป้าของฟูกัวราดูมันว่าเขาจะเปิดด้วยซ้ายต่อยที่ลำตัวของวันเฮงนะครับในขณะที่วันเฮงนั้นเน้นขวาไปที่บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายมาสู้กันต่อนะครับน้องบอลเอาอยากแจ้งกิจกรรมดีๆนะครับของ CPF ครับแจกโชคจัดหนักจัดเต็มแจกโชค2ชั้นมูลค่ากว่า18ล้านบาทนะครับเพียงซื้อผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์บก CPF รับคูปองเพื่อชิงโชคลุ้นรับรางวัลของมูลค่ากว่า18ล้านบาทครับชมกันต่อครับยก3เริ่มมาผ่อนเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ปล่อยตัวออกมานั้นเริ่มจะบู๊กันแหลกแล้วโดนอีกหมัดนึงครับอ้าวเปลี่ยนตลอดโอ้ยรางวัลนะครับ 200,000 จากดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของ CPF ด้วยนะครับแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์รับประกันยนต์8ปีรับประกันรถถูกถึง10ปีนะครับ02662555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับแผนการชกของฟุกุฮาระนั้นเขาเน้นไปที่ต่อยลำตัวนะครับต่อยซ้ายลำตัวยาวๆเสร็จแล้วก้มนะครับก้มเพื่อจะ
เรียกว่าปิดเป้าครับทำเป้าตัวเองให้เล็กลงทำให้วาเดงนั้นต่อยยากนี่นะครับเสียเปรียบช่วงชกนะครับแต่ว่านี่ครับเดินถึงตัวตลอดสำหรับยักษ์แคระของเราบึกเลยนะครับวันเฮงแต่ว่าขวาตกไม่ได้นะครับทัศยะนี่ซ้ายแรงเหมือนกันแต่ว่าก็แกมีตำหนิแล้วนะครับคือเลือดไหลมาเรื่อยแต่ว่าไม่เยอะนะไม่เยอะครับยังสไตล์เดิมอยู่ครับมีปลุกมีผ่อนครับวันเฮงจ่ายยกที่3แล้วยังล้วงลำตัวต่อเลยครับโอ้โหล่ะยกนี้กอดกันบ่อยครับแต่ว่ากรรมการไม่ต้องแยกครับแยกกันเองแม่วันนี้แฟนล้นเลยนะครับที่หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้นะครับล้นเลยแปดริ้วแปดริ้วลุ้นหมดยกไปบนแล้วสลับลงมาล่างครับวันเองเน้นข้างบนครับเน้นที่บริเวณใบหน้าของฟูโกฮาร่าครับแบบนี้โดนคางครับขวาสั้นๆครับเป็นอัปคัตสั้นๆยกที่4ครับชมกันต่อขอบคุณบริษัทลีน่าประเทศไทยครับสีลีน่าสีคิงคอปราสีโปลีน่าบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์ครับบางกอกโอโตพาร์ทจำกัดลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งและลูกหมากรถยนต์โปรโอ้โหแรกแล้วนะครับของเราต่อยแม่นมากเลยนะครับวันนี้โอ้โหวันนี้น็อกได้200,000นะครับจากก็ต้องพิเศษคุณในนามของ CPF ด้วยคะแนนนี่รับไป 100,000 เลยวันนี้นะครับยอดมวยโลก CPF ขยับบัลลังก์โลกนี่วันเฮงเป็นยักษ์แคระนี่มี1เดียวนะครับในประเทศไทยตอนนี้คือของ WBC เป็น2ช้อยนะครับสำหรับรางวัลอาชีพของดร.พงษ์น็อกได้ 200,000 ชนะคะแนน 100,000 ครับเชียร์แล้วกันครับพี่น้องแฟนหมัดมวยทั่วประเทศนี่อยากจะให้วันเฮงได้รับอาชีพ 200,000 บาทครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเล่นเกมแล้วครับวันเฮงแล้วก็เรียนแจ้งครับสำหรับกิจกรรมดีๆครับของคาราวาน CPF ลดค่าของชีพแก่ประชาชนนะครับงานจะมีจนถึงวันนี้นะครับเวลา 3:00 ตรงนะครับที่บริเวณการจังหวัดฉะเชิงเทราครับเลือดบริเวณแผลแตกของฟูกุฮารานั้นมีเลือดไหลออกมามากขึ้นกว่ายกที่แล้วครับวันนี้ต่อยโอ้โหวันนี้ต่อยท็อปเลยนะครับท็อปโซนเลยวันเฮง3หมัดโอ้สุดๆเลยนะครับวันนี้ยอดมวยรุ่นเล็กของสภามวยโลกทั่วโลกเลยนะครับยอมรับวันเฮง CPF นะครับชุดที่ผ่านมานะ4หมัดซ้อนๆนะครับฟูกุฮาราต้องก้มต่ำเพื่อจะปิดไม่ให้ต่อยครับกรรมการเตือนแล้วครับโอ้โหวันนี้นะครับทางจีเจิ้งบุเซินด้วยเครื่องดื่มผสมทางข้าวราคาด้วยนะครับกาแฟเป็นสายตาสุวพัฒน์คอฟฟี่ด้วยเอ้ายกนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าวันเฮงนั้นเรียกว่าโชว์ลูกแม่นครับยกนี้ยก4ครับดูฟอร์มโอ้โหตอนนี้เลือดมาอีกแล้วครับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นยกนี้ถือว่าเป็นอีกยกนึงนี้ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับวันนี้ดร.ไก่นะครับดร.กิติเป้าเพียงทรัพย์นะครับผ่อนแล้วครับวันเฮงลงมาผ่อนแล้ววันนี้ท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยศรีวันนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะร่วมกันค่ายขึ้นผัดด้วยเอ้าต่อไปเรื่อยยก4นี่ต่อยแบบสะสมไปเรื่อยนะครับสะสมตลอดเอ้าวันเฮง CPF นะครับโอ้นี่ทัศยะนี่ลูกพี่ทีมงานสั่งครับนะฮะเทรนเนอร์ครับมีโทรโขงเทรนเนอร์สั่งโทรโขงด้วยนะสั่งโดยใช้โทรโขงครับยกปลายยกแล้วนะครับเรียกว่า2สไตล์เลยครับวันนี้วันเฮงจังหวะบุกหมดยกครับก็ถือว่าเป็นยกที่ดีระหว่าง1ถึง4นี่ถือว่ายกนี้ดีที่สุดของวันเฮงเรียกว่าเรียกเลือดจากบริเวณเปลือกตาซ้ายของฟูกุฮาระได้ออกมาอีกครั้งนึงนะครับและต่อไปนี้เราจะเห็นคะแนนนะครับว่าคะแนน4ยกนั้นกรรมการออกคะแนนเช่นไร39ต่อ37ทั้ง3เสียงวันเฮงนำอยู่ครับกรรมการนี้มาจาก3ชาตินะครับสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถเด็กในปานทองจำกัดชมกันต่อครับยกที่5ขอบคุณยาตรา9เหรียญน้ำมันยาตรามาวินยาแก้ไอตราอาบาเช่ปุ๋ยยาร่ากาแฟสุวพัฒน์เครื่องดื่มโซดาร็อกเมาเทนมาลุ้นกันต่อยก5นะครับป้องกันแชมป์ในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC วันเฮงนะครับ CPF กับทาสึยะนักชกชาวญี่ปุ่นนะครับ
แล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับเครื่องดื่มผสมทางชาติพญานาคาด้วยปอกุ้งเผาซีฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะครับที่เชิงปูเซนเกียวหนังคุณไซชนชัยประสกุลนะครับอ้าวครับนักชกที่เขาบอกว่าเก่งที่สุดของโลกในรุ่น105ปอนด์นะครับเทียบกับทุกองค์กรทุกสถาบันนะครับและสำหรับนักชกชาวญี่ปุ่นคนนี้ทั่วโลกก็ให้การยอมรับว่าเป็นอันดับที่10ของโลกอ่ะมาดูครับชมกันต่อก็เป็นถ้าจะยิงยืดเยื้อวันเฮงก็จะชกได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ครับดูอีกครั้งนะครับคะแนนแรก39นะครับคะแนนข้างล่างนั้น37ก็คือของผู้ท้าชิงฟูกุฮาระวันนี้4ยกของเราก็นำไป2แต้มแล้วนะครับวันนี้ทาง CPF นะครับดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ในนามของกัลยาฮาดาวลุงสดเมจิแล้วก็ CPF นะครับน็อกได้รับไป 200,000 ชนะคะแนนรับไป 100,000 บาทแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Toyota K Motor รับประกันที่ยนต์8ปีรับประกันรถถูกถึง10ปีนะครับ02-662-6555จาก Toyota K Motor ครับมาถึงยกนี้ดูเหมือนว่าวันเพ็งนั้นจะต่อยสบายขึ้นนะครับหรือแรงกดดันจากความสูงความยาวของฟูกุฮารานั้นถือว่าไม่เป็นประเด็นครับไม่สร้างความอึดอัดให้กับวันเฮงโอ้วันนี้ต่อยแบบสุดๆนะครับต่อยที่4ยกที่ผ่านมานี่ต่อยแบบเอาพลาดเลยนะครับเหนือชั้นเลยนะครับวันเฮงยกนี้เห็นแมทยกนี้เห็นหมัดแก๊บซ้ายเลยนะครับขวานี่ไม่เหมาะไม่ต่อยแล้วครับดูช้าลงไปพอสมควรครับฟูกุฮาระนี่ครับมาดูฟอร์มวันเฮงถ้าวันนี้นะครับสามารถผ่านไปได้นะครับการป้องกันแชมเปี้ยนโลกครั้งที่11พร้อมเหลือเกินครับกับการเดินทางไปป้องกันแชมเปี้ยนโลกอย่างต่างประเทศนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องรอครับว่าผู้ท้าชิงคนไหนจะกล้าติดต่อยักษ์แคร์ของเราไปหรือเปล่าโอ้โหวันนี้ต่อยแบบดูดิทั้งหมัดหน้าหมัดหลังของวันเฮงนะครับแต่ว่าทัศยะก็สู้ในเหนือข้าวขวาอีกหมัดของเราแม่นมากเลยนะครับวันเฮงวันนี้โอ้โหขวาฮะขวาของวันที่แล้วนะครับก็สิ่งที่เราเห็นคือขวาของวันเฮงนั้นเรียกว่าดูแล้วสบายใจนะครับขวายังแม่นไม่ต่อยพร่ำเพรื่อนะครับต่อยเพื่อเป้าหมายที่ตั้งใจไว้เท่านั้นมาถึงครึ่งทางครับยกที่6ท่านผู้ว่านั่งยิ้มด้วยความพอใจนะครับกราบขอบพระคุณครับท่านผู้ว่าระพีพองบุพกิจนะครับขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยแป้งโยคีในรัศมีวงกลมเครื่องดื่มเกลือแร่ซินเนจีเครื่องดื่มเกลือแร่รอยันดีน้ำสดาตราลีโอและพญานาคามาลุ้นกันต่อนะครับขึ้นทางยก6วันนี้ต้องขอบคุณทาง CPF อาหารสัตว์นะครับขอเชิญร่วมสนุกลุ้นโชคกับกิจกรรม CPF แจกโชคจัดนักจัดเต็มแจกโชค2ชั้นนะครับจุใจกว่า18ล้านเลยนะครับ CPF นี่อาหารสัตว์ขอเชิญร่วมสนุกเลยนะครับยก6ครับยกที่แล้วเราก็เห็นชัดเจนนะครับว่าฟูกุฮาระนั้นช้าลงไปในขณะที่วันเฮงถอยลงมาไม่ต่อยพร่ำเพรื่อนะครับเอาลูกแม่นครับเรียกว่าโชว์ขวาแม่นเอาไว้ก่อนแม่วันนี้ต่อยแบบท็อปฟอร์มเลยนะครับวันเฮงแต่ประมาทไม่ได้แค่ครึ่งทางนะครับแค่ครึ่งทางแล้วกระวัน 200,000 นะครับน็อกได้นี่รับ 200,000 จากดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์คะแนน 100,000 นะครับจากนี่ CPF นะครับทั้งกัลยาฮาดาวลุงสดเมจิแล้วก็ Toyota ต้องเคลียร์มอเตอร์นะครับรับประกันยนต์8ปีรับประกันรถถูกถึง10ปีโดยคุณวิเชียรนะครับสมทบกุ้งโกครับยก6ยก6ครับถือว่าครึ่งทางครับยกนี้โอ้โหนี่ครับเลือกจิ้มเลยครับผู้ท้าชิงก็เพราะว่ามีตำหนินะครับนี่ครับประธานจัดการแข่งขันครับพร้อมนะประธานเป็นดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนั่งลุ้นอยู่ข้างๆก็เข้าใจว่าประธานบริษัทเพชรยินดีก็ดูแล้วสบายใจแล้วครับขณะนี้ต่อยแล้วมากวันนี้ต่อยโอ้โหวันนี้จะต่อยแบบงดงามมากเลยนะครับวันเองแต่อะไรก็เกิดได้นะครับแค่ขึ้นทางเองยก6วันนี้มาเยอะเลยคุณอาจารย์สมชัยก็มาด้วยนะครับเครื่องดื่มผสมทางชาติพญานาคาแล้วก็ปอกุ้งเผาซีฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะครับกรรมการได้เป็นชาวนิวซีแลนด์นะครับพี่เติมบรูซแมคทาวิสคุณสายชนชายพัศกุลจากจีเจิ้งกูเซนเจียวหนังเรื่องมวยแล้วต้องยกอ้าวให้ดูอีกครั้งเข้าใจว่าต้องไปพบแพทย์หรือเปล่านะครับน่าจะพบอีกทีแล้วมั้งวันเฮงต้องเข้ามุมกลางครับกรรมการที่ทำหน้าที่ชี้ขาดบนเวทีมิสเตอร์บรูซแมคทาวิสชาวนิวซีแลนด์เรียกแพทย์พบดูบาดแผลครับแผลกว้างขึ้นนะครับบริเวณเปลือกตาของฟูกุฮาระนายแพทย์เอกลาภทองบริสุทธิ์นะครับจากโรงพยาบาลซานเปาโลหินได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้ครับ
ดูนะครับโอ้โหแผลเปิดกว้างขึ้นนะครับได้ไหมพิจารณายังไหวยังได้อยู่ครับยังได้ครับยังไหวยังไหวยังไม่มีใบแดงครับยังไม่มีใบแดงเกิดขึ้นครับโอ้ชมกันต่อครับยกที่6ปลายยกกรรมการนิวซีแลนด์นะครับก็เห็นว่าเลือดออกอีกแล้วพามาให้นายแพทย์ดูก่อนมาวันนี้ต่อยดีเหลือเกินนะครับประธานบริษัทพี่ดีครับเสนาคุณวิรัตินี่นั่งอมยิ้มเลยนี่ก็คงลูกดีไฟหน้าแล้วนะครับคงไม่อึดอัดแล้วนะครับสำหรับผู้สนับสนุนทางดร.พงษ์แล้วก็ประธานเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโอ้โหใส่อย่างนี้โอ้โหใส่อย่างนี้โอ้โหใส่อย่างนี้ใส่อย่างนี้เอาแลกด้วยแลกด้วยทำพยายามโดนเดียวหมดโอ้โหประชุมกันต่อนะครับภาพช้าในผลงานยกที่แล้วของวันเพ็งสู้กันไปประมาณ2นาทีนะครับกรรมการที่ทำหน้าที่ชี้ขาดชาวนิวซีแลนด์มิสเตอร์บรูซไปทวิสตันได้พาผู้ท้าชิงไปพบแพทย์นะครับแพทย์สนามขึ้นมาดูแล้วก็อนุญาตให้ชกต่อไปได้ขึ้นยกที่7ครับก็ขอบคุณนะครับยาดมตราโปยเซียนพิมเสนน้ำตราโปยเซียนคุณพิชัยกีดิธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเภสัชชุนชิวจำกัดสมเกาหลีตังกุจับเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตังกุจับคุณนรงค์ก้องประเสริฐการครับทวินสเปเชียลมาสู้กันต่อนะครับยก7แล้วก็ CPF นะครับอาหารศาสตร์ขอเชิญร่วมสนุกลุ้นโชคกับกิจกรรม CPF แจกโชคจัดหนักจัดเต็มแจกโชค2ชั้นนะครับจุใจกว่า18ล้านเลยทีเดียวนะครับเชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปฟูกูฮารานั้นต้องรวบรวมพลังทั้งหมดครับนี่ครับผู้จัดการเทรนเนอร์อยู่ข้างล่างใช้โทรโข่งครับตะโกนสั่งครับอยู่ข้างล่างขอบเวทีวันนี้ลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งนะครับที่หนึ่งของลูกหมากคุณกรรมการผู้จัดการนะครับคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์แล้วก็กาแฟบุญสายตานะครับสุภาพคอฟฟี่ผสมถังชาวพญานาคานะครับอาจารย์สนชัยปอกุ้งเผาซีฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยชิงเจิ้งปูเซนเจียวหนังคุณสายชนชัยพัสกุลนะครับในวัย32ของวันเฮงท่าชกแบบนี้ก็ถือว่าในรุ่นนี้ครับทัวร์โลครับไม่ว่าที่ไหนไปได้หมดแล้วครับนี่นะครับตอนนี้แชมป์ของเราในประเทศไทยนะครับมีอยู่หนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวในโลกเลยทีเดียวในรุ่นมินิมัมเวทของสภามวยโลก WBC นะครับก็คือวันเฮง CPF นะครับผู้จัดการก็ท่านรัฐมนตรีเศรษฐกิจนะครับเป็นผู้สนับสนุนกันเต็มที่ในนามของ CPF นะครับแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ18แห่งด้วยนะครับรับการยืนยันแปดปีรับการลุกขึ้น10ปีเลยถึงนาทีนี้วันเฮงใช้หมัดขวาได้แม่นมากนะครับดูครับขวาทุกเม็ดนี่โดนหมดเลยนะครับทุกหมัดโอ้นี่ต่อยแบบเหลือกินเลยนะครับเหลือกินแล้วเหลือรับประทานมั้งนะเถอะโอ้ต่อยดีมากนะครับแม่วันนี้ทัศยะนะครับโดนขวาลุ้นๆอ่างของงานบูธชาวนิวซีแลนด์บอกว่าไม่ต้องปวดหัวขวาอีกหมัดหนึ่งของวันเฮงจะจบยังไงครับดูสภาพของฟูกูฮาร่าใจยังดีอยู่นะครับแต่ว่าสภาพร่างกายครับกล้ามเนื้อเริ่มจะลาแล้วครับดูขวาของวันเฮงครับทุกเม็ดครับขวาได้โดนทุกหมัดครับลูกเกมมาถึงตรงนี้นี่ดูแล้วค่อนข้างสบายใจแล้วครับทีแฟนมวยนี่มาเชียร์ไปยิ้มไปแต่ว่าอย่าลืมนะครับเขานี่ดีกรีอดีตแชมเปี้ยนโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นแหมประมาทนิดเดียวนี่ไม่ได้เลยทีเดียวเจอกันในอดีตเจอกันเราเคยชนะแค่คะแนนนะครับแต่วันนี้ดูว่าจะจบแบบไหนครับวิ่งออกมาใส่เลยครับท้าผลงานในยกที่แล้วครับยกที่7นะครับวันเฮงก็ยังใช้สไตล์เดิมนะครับต่อยเอาแม่นนะครับคือใช้หมัดขวาเป็นหมัดทีเด็ดที่แฟนมวยส่วนหนึ่งนะครับจากหลายพื้นที่ของฉะเชิงเทรามารวมกันอยู่ที่บริเวณหน้าศาลากลางเนี่ยครับขอบคุณยาดมตราโป้ยเซียนจิ๋วเจิ้งปูเซินจิ๋วหนังจิ๋วเจิ้งปูเซินอีชี่นะครับบริษัทแสงไทยโมเดลคอนจำกัดโทนัฟและปอกุ้งเผาซีฟู้ดเดลิเวอรี่ครับสาขารามร้อยกาแฟสุขภัทรเครื่องดื่มพญานาคาโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลโซซายตี้โอ้โหโดนต้นยกนี้โดนเยอะเลยนะครับโอ้โหโดนยำเลยอ่ะพัศยะวันนี้งอมพระรามเลยนะครับงอมเลยอ่ะโอ้โหวันนี้ต่อยสุดๆเลยนะครับวันเฮงจะจบไหมครับถือว่าจบยกนี้หรือว่าจบยกไหนครับต่อยตัวออกมานี่วันเฮง
ไม่เบาเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในสามเหลี่ยมต้องระวังนะครับอยู่ในสามเหลี่ยมประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้แกก็มาแบบรถถังเหมือนกันนะครับพัศยะกองเชียร์ครับทั้งกระทั่งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีแล้วครับเต็มพื้นที่โอ้โหดูดินี่แหละครับนี่กองเชียร์ครับชาวญี่ปุ่นครับโอ้โหถ่ายเลยนะครับโอ้โหนั่งเครื่องเมืองครับมาเครื่องบินครับมาเชียร์โอ้ยยกนี้ยก8นี่ออกโอ้โดนขวาอีกหมัดนึงโอ้โหลำตัวโดนลำตัวมีอาการเลยนะครับโอ้วันนี้พระเอกล้วนๆเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดของมวยโลกในรุ่นเล็กต่อยบนอาจทนได้ครับแต่ว่าอยู่ข้างล่างโดนแล้วมีอาการออกเห็นชัดนะครับลำตัวหัวชนกันครับหัวชนกันแล้วเป็นไรไม่เป็นไรมั้งครับแหมดูเป็นห่วงเหมือนกันนะครับดูสีหน้าของดร.พงษ์คุณวิรัตเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าสงสัยว่าแตกหรือเปล่าครับหัวชนแพทย์สนามโอ้แตกจริงๆครับอ้าวโอ้ยนี่ครับหัวคิ้วบริเวณหัวคิ้วขวาครับละเลงโอ้แตกเลือดเลยอีกแผลนึงครับตรงไหนตรงไหนดูตรงไหนตรงไหนดูภาพช้าครับจังหวะนี้นี่ครับโอ้พุ่งเข้ามาครับงงเลยครับหมัดที่3ครับกูกูฮาร่าแผลนี้เห็นชัดเจนดูนะครับแพทย์สนามจะว่ายังไงครับถึงก็ต้องดูคะแนนหรือเปล่าครับกรรมการถามนะครับมิสเตอร์บรูซแมคทาวิสถามนะครับว่าโอเคไหมปรึกษาแพทย์ครับดูนะครับมีแผลแตกเกิดขึ้นกลางยกที่7นะครับแพทย์สนามว่ายังไงครับดูเหมือนว่าใบแดงเกิดขึ้นมาแล้วนะครับชกไม่ได้ครับยุติการชกครับนับคะแนนครับใบแดงขึ้นมาแล้วครับก็ตามกติกาข้อนับคะแนนนะครับเจ็ดยกที่ผ่านไปมีแผลแตกที่บริเวณหัวคิ้วนะครับหัวคิ้วด้านขวาก็หัวชนกันนะครับแล้วก็ลักษณะก็เหมือนว่าเลือดจากเข้าตานะครับเพราะว่าแผลนั้นอยู่เหนือดวงตาขึ้นไปมีใบแดงเกิดขึ้นแล้วครับเราไปชมภาพช้าอีกครั้งครับจากที่ทำให้วันเทงต้องแตกด้วยศีรษะของฟูกุฮาระชมภาพช้าครับจังหวะพุ่งเข้ามาครับนี่แหละครับเปลี่ยนเข้าไปเลยครับวันเทงก็คลำเลยครับแตกแล้วนะครับนี่จังหวะนี้ครับนี่ครับจังหวะศีรษะชนกันครับกรรมการดูเหมือนว่าช่วงที่ดูภาพช้าอยู่กรรมการชูมือวันเฮงไปแล้วนะครับก็ขอชูมืออีกครั้งครับมิสเตอร์บรูซแมคทาวิสชาวนิวซีแลนด์ครับขอให้ชูมืออีกครั้งครับเพื่อให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้เห็นนะครับว่ากรรมการได้ชูมือแล้วจังหวะชูมือนั้นเราชมภาพช้าอยู่พอดีครับต้องชมอีกครั้งนะครับเพื่อผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดของช่อง7 HD จะได้เห็นด้วยครับอีกครั้งครับชมอีกครั้งครับอย่างนั้นเราจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาดำเนินการกันต่อครับแต่ยกแรกทีเดียวนะครับการป้องกันแชมป์WBC รุ่น105ปอนด์ของวันเทง CPF กับทัศยะฟูกูฮาร่าเลยครับดูนะครับต่อยก็ถือว่าช่วงต้นๆนั้นน่ากลัวนะครับสำหรับผู้ท้าชิงฟูกูฮาร่าต่อยซ้ายที่มีน้ำหนักที่น่ากลัวทีเดียวครับแต่ว่าการพุ่งเข้ามาต่อยนั้นก็พุ่งตั้งแต่ยกแรกๆแล้วนะครับเกมนั้นดำเนินมาถึงยกที่7นะครับเป็นลักษณะที่พุ่งเข้ามาแล้วศีรษะชนกันวันเฮงแตกครับนี่นะครับนี่เป็นไฮไลท์ทั้งหมดนะครับบนเวทีนั้นเตรียมอยู่นะครับเตรียมที่จะคาดเข็มขัดและก็อื่นๆครับแผลแตกนั้นคูโบราแตกก่อนนะครับแตกที่บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายเพราะว่า
วันเฮงนั้นแตกที่หัวคิ้วด้านขวาครับนี่แค่สนามขึ้นมาแล้วนะครับโชว์ใบแดงก็หมายถึงว่ายุติการแข่งขันนะครับไปบนเวทีครับท่านผู้มีเกียรติเคารพผลคะแนนที่ผ่านมานะครับในเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับกรรมการสตีเฟนเบลียจากอเมริกาให้วันเฮง79ฟุกุฮาระ73กรรมการฟูรุตะจากญี่ปุ่นให้วันเฮง78ฟุกุฮาระ74กรรมการมิสเตอร์จางซุงคิมเกาหลีใต้ให้วันเฮง78ฟุกุฮาระ74เป็นอันว่าวันเฮงนี่นะครับในนามของ WBC นะครับขาดเข็มขัดก็หรูไปเลยทีเดียวแล้วก็มอบเสื้อเกียรติยศด้วยนะครับให้กับวันเฮง CPF วันนี้นะครับในฐานะที่ต่อยได้สวยสดงดงามแต่ว่าแตกทั้งคู่นะครับแตกทั้งคู่แล้วก็มารวมแต้มของเราเป็นผู้ชนะนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับคุณระพีพงศ์บุพกิจนะครับในสนามมวยวิทยุลุมพินีพลเอกเดชอุดมนิชรัตน์